สำหรับความประทับใจของหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะในภาคแรกโอ้โหมันเป็นหนังที่ฟีลกู๊ดแล้วก็เป็นความรู้สึกจริงของหลายๆคนแล้วเป็นประสบการณ์จริงเลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอาจจะเป็นแพทเทิร์นรักสามเศร้าเป็นแพทเทิร์นเริ่มแรกของการมีความรักแต่ขัดใจนิดเดียวทำไมพี่โชนต้องสุภาพบุรุษขนาดนั้นทั้งที่ชอบเอ้าเขาเป็นของเราความรู้สึกตรงกันทำไมจะต้องมาปิดบ้างบ้าบอที่สุดหรือว่าเป็นเพราะว่ายังเด็กอยู่ก็เลยแบบรักเพื่อนอย่างนี้กลัวเสียเพื่อนแต่อีเพื่อนก็นะคือไม่รู้อะไรเลยอ่ะคืออีเพื่อนนี่ก็น่าจะรู้ว่าน้องน้ำเนี่ยเขาชอบพี่ชนแล้วนางก็เคยถามแล้วก็เห็นแล้วอ่ะก็ถือโอกาสตอนที่น้องน้ำแบบไม่ได้ตกลงว่าเป็นแฟนน้องน้ำก็ไม่ตอบอะไรแล้วไปทักเอาว่าไม่ตอบก็แปลว่าตอบรับไงอะไรอ่ะอะไรคือตรรกะก่อนพี่ท็อปโตมาจะเป็นคนแบบไหนลูกป้านอนดูป้าขัดใจมากเอาจริงน้ำควรได้รับการบูรณะไม่ควรเศร้าขนาดนั้นจนหนีไปต่างประเทศอ่ะลูกกลับมาไร้ผู้เฮ้ยมันเศร้าผู้หญิงไร้ผู้นึกออกป่ะเรียนจบแล้วนะประสบการณ์ความรักคืออะไรอ่ะซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้นะไม่มีทางนะคะป.6รักแล้วจ้ะเราต้องรักไวเรียนรู้ไวเราจะได้มีประสบการณ์ไวแล้วสิทันผู้ยุคนี้นะคะอินเกินไปไม่รู้แต่ว่าได้ข่าวว่าจะมีภาค2อยากดูแล้วภาคแรกยังอินขนาดนี้ภาค2ยุคนี้ด้วยไม่เหลือผู้หญิงต้องเฟียสบอกเลยชอบมากจริงเรื่องนี้รอที่สุดเลยภาค2ต้องมา